ส่วนเรื่องต่อไปนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่คือการทำงานแข่งกับเวลาจริงๆเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุมีรถไฟชนคนพี่เจตคุณผู้ชมจนเสียชีวิตทีนี้ถ้าเกิดว่ามีคนเสียชีวิตก็ต้องเป็นตำรวจกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จะต้องไปเก็บศพไปชันสูตรไปตรวจสอบแต่พอเสียชีวิตอยู่ข้างๆกับรางรถไฟแล้วยังไงอ่ะนี่แหละต้องทำงานแข่งกับเวลาสิคะพอรถไฟกำลังจะมาเออเหรอมันระทึกตรงนี้ค่ะเอาลองดูภาพกันหน่อยค่ะไหนดูซิดูซิระวังมันนิดเดียวจริงๆพี่เจเห็นไหมเออมันเสียงบีบหัวใจมาแต่ไกลแล้วนะแบบปิ๊งปิ๊งเสียงรถไฟเหยียบเตือนมาแล้วอะแล้วนี่ก็ลุ้นนับเอาใจช่วยนับถอยหลังพร้อมเขาเลยนะสามสองหนึ่งแล้วเนี่ยฟุบมาเลยอะคือขนาดเราอยู่ตรงนี้เรายังรู้สึกถึงความเร็วของรถไฟที่แล่นผ่านเลยนะว่าถ้าเกิดไปอยู่ใกล้ๆนี่อาจจะโดนดูดเข้าไปแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นเสียชีวิตแบบผู้ที่ประสบอุบัติเหตุแบบนี้ได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทำหน้าที่ของเขาไงเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะก็ต้องเข้าไปตรวจสอบศพเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องพยายามไปนำร่างออกมาเพราะว่าเสียชีวิตอยู่ข้างๆรางเลยก็เลยกลายเป็นภาพที่วิ่งหนีกันออกมาเกือบไม่ทันนะคะกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นกำลังเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตออกมาจากริมทางรถไฟดอนย่านางตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นถ้าดูจากในภาพเนี่ยต้องใช้คำว่าเส้นยาแดงผ่าแปดอ่ะพูดถึงมันเสี้ยววินาทีจริงๆใช่ค่ะจริงๆนะคือก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาได้รับแจ้งข่าวนะคะว่ามีผู้เสียชีวิตก็ต้องมีการประสานกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแหละให้มาช่วยตรวจสอบซึ่งผู้เสียชีวิตนะคะคือนายชานุอายุ43ปีเป็นคนร้อยเอ็ดค่ะที่เสียชีวิตเนี่ยเพราะว่าโดนรถไฟบรรทุกสินค้าเนี่ยชนจนเสียชีวิตอยู่ริมรางทางรถไฟเลยนะคะคนที่อยู่แถวๆนั้นนะคะคนในพื้นที่เนี่ยบอกว่านายชานุเนี่ยไปดื่มเหล้ากับเพื่อนมาด้วยความเมาด้วยล่ะค่ะแล้วเหมือนจะข้ามทางรถไฟเพื่อกลับบ้านแล้วด้วยความเมามั้งอาจจะไม่รู้ว่ารถไฟกำลังจะมาเขาหลอไม่ได้ยินเสียงไม่ได้เอะใจเลยเหรอพี่หรือก็อาจจะเดินแล้วก็ไม่ไหวล้มยังไงหรือเปล่าแต่ล่าสุดก็คือที่สุดก็คือเกิดอุบัติเหตุนะคะโดนรถไฟที่มุ่งหน้าไปอุดรธานีแล่นเข้ามาแล้วก็ชนอย่างจังจนเสียชีวิตเลยรถไฟชนอย่างนั้นสภาพคงแบบเละเทะไปหมดเลยเนาะแต่ว่าอาจจะแบบว่าถึงกับเฉียวอ่ะพี่เจตแล้วก็มีแผลที่ศีรษะนะคะแล้วก็หัวไหล่ข้างขวาเนี่ยหักจากแรงชนทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจละเพราะว่าจะไปเคลื่อนย้ายสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ก่อนนะก็ต้องมีการจดบันทึกลักษณะการเสียชีวิตดูซิเป็นยังไงต้องมีการตรวจสอบศพก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเคลื่อนย้ายร่างออกไปได้แล้วดูสภาพในพื้นที่เมื่อกี้มันก็มืดอ่ะมืดค่ะทำงานก็ยากนะมันก็ต้องหนึ่งก็ต้องกันคนก่อนอ่ะใช่กันคนกันไทยมุงก่อนเพื่อจะให้ตำรวจเพื่อจะให้พี่กู้ภัยเนี่ยเขาได้ทำงานกันสะดวกแล้วอย่างที่เห็นมันเป็นป่ารกเนาะริมทางรถไฟมันก็ทำงานยากก็ต้องแข่งกับเวลาดิให้ไฟส่องสว่างมาอีกว่ามันเป็นไงเพราะว่าจะจดก็พลาดก็ไม่ได้นะว่ามีแผลมีบาดแผลอะไรยังไงตรงไหนเพราะว่าเราไม่รู้ว่านี่มันเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นฆาตกรรมหรือเป็นอะไรอย่างนี้หรือเปล่าก็ต้องจดให้มันละเอียดที่สุดก็ต้องจดให้ละเอียดก็ต้องทำหน้าที่ให้ครบถ้วนแต่ก็อย่างที่บอกละค่ะต้องแข่งกับเวลาจริงๆเพราะว่ารถด่วนพิเศษขบวน26ขบวน26หนองคายกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยคือยังไงก็ต้องผ่านเส้นทางนี้จะบอกว่าหยุดก่อนไม่ได้คือรถไฟต้องมาแล้วอ่ะใช่ค่ะโอ้โหต้องเคลียร์เส้นทางก่อนที่รถไฟจะมาใช่โอ้โหก็เรียกว่าต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็สุดท้ายเคลื่อนย้ายศพออกมาได้ทันแบบว่าแค่ไม่ถึงนาทีจริงๆนะคะก็เอาใจช่วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจริงๆค่ะขอบคุณพี่ๆเขาเนาะค่ะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของคนที่เสียชีวิตด้วยนะครับ